จะขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่สามารถคัดกรองหรือว่าตรวจวินิจฉัยได้โดยวิธีการเจาะเลือดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ค่า CEA ในการตรวจคัดกรองหรือวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ไม่แนะนำนะครับจริงๆแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือการตรวจอุจจาระครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับต้องแนะนำให้ทำการส่องกล้องนะครับซึ่งจริงๆแล้วการส่องกล้องเนี่ยถือว่าเป็นการตรวจมาตรฐานที่สุดเลยนะครับที่ทั่วโลกยอมรับว่ามีความแม่นยำมากที่สุดไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับแล้วก็ไม่เจ็บด้วยครับลำไส้ใหญ่ด้วยวิธี CT coronography นะครับโดยใช้เครื่อง CT scan นี่แหละครับแต่ว่าผู้ป่วยต้องเตรียมลำไส้นะครับแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ที่จำเพาะเจาะจงเพื่อที่จะตรวจหารายละเอียดของลำไส้ใหญ่นะครับ